กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะได้ร่วมกับบริษัท TOT จำกัดมหาชนจัดทำโครงการ Miracle Eyes ซึ่งเป็นการใช้กล้อง CCTV และระบบเครือข่ายไร้สายเข้าสนับสนุนการทำงานของตำรวจเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมนะคะปฏิตามได้จากรายงานของคุณรัฐสิทธิ์ภัทรสิริชัยสิงห์ค่ะศูนย์ควบคุมสั่งการกล้องทีวีวงจรปิดเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแบบเบ็ดเสร็จหรือ Miracle Eye เป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดหรือ CCTV และระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อช่วยในการป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมโดยโครงการนี้มีศูนย์กลางการควบคุมระบบ1แห่งที่กองบังคับการตำรวจจราจรและศูนย์ควบคุมที่สถานีตำรวจทั้ง88แห่งที่จะเชื่อมโยงกับกล้องวงจรปิดผ่านระบบไร้สายจากสถานที่สำคัญต่างและบ้านเรือนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมายังศูนย์ควบคุมแห่งใหม่สัญญาณจะเตือนมาที่ศูนย์ของนครบาลเตือนมาที่ศูนย์ของสน.แล้วก็เตือนเข้ามือถือด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น3ซอฟต์แวร์ละที่น่าสนใจโครงการนี้ได้นำซอฟต์แวร์5อย่างคือระบบการแจ้งเหตุระบบการแจ้งเตือนระบบการจดจำใบหน้าระบบการกำหนดเส้นสัญญาณสีแดงและการจัดระบบควบคุมด้านการจราจรโดยประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่บริษัท TOT จำกัดมหาชนตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปชาวบ้านบ้านไหนที่ไม่มีกล้องก็จะต้องติดตั้งกล้องใหม่ซึ่งชาวบ้านจ่ายตังเองหรือประชาชนเนี่ยจ่ายตังเองนะฮะซื้อกล้องติดหน้าบ้านแล้วก็ดูแลเองส่วนระบบนั้น TOT จะไปดูแลให้โดยการติดตั้งแล้วก็การดูแลระบบเนี่ยก็ TOT ก็จะคิดเหมือนกับที่ติดโทรศัพท์บ้านเดือนประมาณ100หรือ200บาทโครงการมิราเคิลอายกำหนดแล้วเสร็จภายใน3ปีมีเป้าหมายติดตั้งกล้องจำนวน1ล้านตัวให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตนครบาลซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะช่วยสนับสนุนการทำงานของตำรวจทั้งด้านป้องกันอาชญากรรมการสืบสวนรวมถึงการหาพยานหลักฐานทางคดีอาญาและการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพนิติกรพรมทองถ่ายภาพประภัสสิทธิ์ภัทรสิริชัยสินสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน